ันนี้มาแนะนำของเล่นต่อกับคุณไทโรนนะครับไทโรนมีของเล่นเยอะมากเลยวันนี้ต่อเนื่องจากการที่แก้วงสวิงผมคราวที่แล้วผิดตั้งแต่ยืนก็ผิดแล้วเซ็งมากเลยเพิ่งจะรู้ตัว คือเขาเรียกอะไรความรู้สึกของเรามันไม่สะท้อนความถูกต้องถูกต้องเราคิดว่าที่เราทำอยู่ถูกแล้วปรากฏไม่ใช่พอถ่ายวิดีโอให้ดูเราเมื่อมองเห็นตอนนี้คุณมีวิธีเห็นเพิ่มใช่ไหมครับผมมีอยู่ okay. ก็คือวิธีเห็นเพิ่มของเราก็คือพรมที่คุณเจยืนอยู่อันนี้คือ body track vector ครับผมเป็นรุ่นล่าสุดของ body track ที่ออกมาแล้วสิ่งที่มันจะแพร์กับ iPad ของเราโดยไม่ได้ใช้เคเบิลหรืออะไรทั้งนั้นสิเป็น Wi-Fi อย่างเดียวแล้วมันจะทำให้เรามี feedback ว่าเท้าของเราเนี่ยเวลาเราเซตอัพเวลาเราสวิงมันอินเทอร์แอคกับพื้นยังไงว่าเราโหลดถูกไหมเราอันโหลดดีไหมเซตอัพเป็นยังไงบ้างยืนอยู่ที่นิ้วที่เท้าถ้าแบบเดิมก่อนที่ไทโรนบอกให้ผมปรับผมยืนประมาณนี้ครับนี่ไงจะเห็นว่าลงส้นเท้ามากเกินไปใช่อยู่บนส้นเท้ามากเกินไปโอเคเท้าว่าไงเอาแบบวิธีถูกต้องวิธีถูกต้องปั๊บตอนนี้ไม่ส้นเท้ามากเกินไปแล้วแน่นอนจะเห็นรอยแดงในนิ้วเท้าในปลายเท้าแล้วก็ในส้นด้วยหน่อยนึงแต่ความรู้สึกเรานี่คือว่าเฮ้ยผมโหลดซ้ายมากกว่าตอนนี้เยอะเลยพอแต่ก่อนเราชินกับเราโหลดขวาไปก่อนใช่แล้วมันทำให้เราสำนึกเอ้ยโอ้โหใช้คำว่าสำนึกใช่ไหมเจ็บปวด ครับได้ครับสำนึกก็ได้ครับแต่นี่มันเป็นประโยคที่เราใช้มาตั้งนานก็คือความรู้สึกไม่ใช่ความจริงใช่นะแต่ก่อนตีขอสวิงก่อนครับไม่ตีด้วยอยากรู้ว่าเป็นไงใช้ได้ไหมได้ก็คือตอนนี้อยู่โหลดเข้าไปในส้นเท้ามากขึ้นนะพอแต่ก่อนอยู่สเวย์ออกมาทานนอนนี้ตอนนี้อยู่โหลดฮีลได้มากกว่าเพรสเชอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 67% นะก็คือถ้าอยู่จะรู้สึกว่าอยู่จะอยากจะโหลดเข้าไปในฝั่งกว่ามากขึ้น พยายามรู้สึกว่าเหมือนเพลวิสตัวเองกับน้ำหนักของตัวเองเวลาอยู่เทิร์นขึ้นมามันอยู่จะกดนี่ลงไปที่พื้นให้เรากดลงไปกดลงไปเหมือนเราอยากจะแบบเหยียบอะไรแบบหนักๆ Rory อ่ะเวลาอยู่แห่งสวิงเขาสิ่งที่ผมอึ้งตลอดคือเฮ้ยคนเนี้ยตัวก็ไม่ได้ตัวไม่ใหญ่อ่ะไม่ใหญ่มากนะก็คือฟิตอยู่ใช่แต่สูงเท่าผมแล้วก็สปีดก็120ไมล์ต่อชั่วโมงแต่เวลาเขาสวิงทุกอย่างมันก็แล้วก็ฟินิชทุกอย่างบาลานซ์ดีมากเขาใช้พื้นน่าจะมากกว่าคนอื่นนะจริงๆแล้วข้างหลังช่วงหลังๆมานี้คนได้ยินคำว่า ground force บ่อยๆนี่เลย ground force ก็คือต้องใช้น้ำหนักที่กดลงที่พื้นให้เป็นทุกอย่างที่เราจะทำเข้าไปในพื้นเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์กับไม้แล้วให้ได้เซตให้ถูกโหลดมาทางนี้นี่คือน่าจะบาลานซ์ที่ดีแล้วตอนนี้50-50พอดีเลยโอ้เยี่ยมเอามาตอนนี้ขึ้นปั๊บโหลด7-9-80ดีเข้ามาเยี่ยมเนี่ยตามฟีลนี้ตามฟีลนี้เลยรู้สึกแตกต่างกันไหมดีโอ้ดีอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มฟีลลิ่งว่าฟีลลิ่งที่ถูกมันรู้สึกยังไงfeeling ที่ถูกมันควรจะรู้สึกยังไงไม่ใช่ feeling ที่คุ้นเคยรู้สึกยังไงถูกต้องที่สุด thank you you're welcome เอาละคอยดู